PEA Front Office อุบลตอบสนองความต้องการผู้ใช้ไฟได้ใจผู้มารับบริการหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาได้ระยะหนึ่ง PEA Front Office ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ไฟมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและเมื่อเร็วๆนี้ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับนายนำชัยเหล่าวัฒนตระกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA และคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะของ PA Front Office จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตั้งอยู่ณโครงการอุบลสแควร์โดยมีนายสมบูรณ์สุดดีผู้จัดการ PA อุบลราชธานีเป็นผู้บรรยายสรุปPA Front Office อุบลราชธานีเปิดบริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2556มีผู้ใช้ไฟมาชำระค่าไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันประมาณ 9,000 รายนับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดีเป็นการตอบสนองนโยบายมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้านอกจากนี้ PA Front Office อุบลราชธานียังนำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายที่ Front Office ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย